กลับมาช่วงสุดท้ายนี่เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับสำหรับแฟนๆพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมทั้งหลายโดยเฉพาะพวกสเก็ตบอร์ดที่เดี๋ยวรายการเราแจกเสื้ออ๋อครับ3วันติดเลยขาวสีแวร์นะฮะเสื้อ DC ใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าลืมด้วยในช่วงของกีฬาไทยเนี่ยเจอความน่ารักของอามาเดคาร์มาให้สัมภาษณ์ในรายการของเราด้วยส่วนวันนี้ครับจะมีหลากหลายเรื่องราวความเคลื่อนไหวกีฬาในประเทศครับเราติดตามกันในช่วงของไทยทูเดย์ครับเริ่มกันจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยสิงห์และ True Vision ได้มีการร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันว่ายน้ำสปรินต์ระยะสั้นแล้วก็เดี่ยวผสมชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ True Vision Sun World Swimming Thailand 2014ที่โรงแรม Golden Tulip Sovereign ครับงานนี้ร่วมแถลงข่าวโดยดร.กันทิมากุลชรณ อยุธยาผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กรประชาสัมพันธ์การตลาดและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มบริษัททรูครับนายสรวงจันทระอุดไรผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬาบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนายชัยยุทธเสรีรัตน์รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนางรัชนีวรรณบุญกุลผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับสำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่7แล้วครับกำหนดจะชิงชัยกันที่สระว่ายน้ำศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่8ถึง9พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันระยะสั้นและเดี่ยวผสมโดยในวันที่8พฤศจิกายนนะครับวันแรกของการแข่งขันนี้ก็จะเริ่มแข่งในระยะสั้นก่อนส่วนวันที่9ก็จะมีนักว่ายน้ำระดับทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันอย่างคับคั่งนะครับนำโดยณัฐฐานันจันทร์กระจ่างเบญจพรศรีพนมธรเจนจิราศรีสะอาดและระดมยศมาศเจือผู้ชนะในแต่ละรุ่นจะรับทุนการศึกษาไป 12,000 บาทอันดับ2ทุนการศึกษา 8,000 บาทอันดับ3 5,000 บาทอันดับ4 3,000 บาทส่วนในประเภทระยะสั้น50เมตรผู้ชนะเลิศรับทุนการศึกษา 5,000 บาทครับอันดับ2 3,000 บาทอันดับ3 2,000 บาทอันดับ4 1,000 บาทพร้อมกันนี้ก็ยังมีเงินรางวัลพิเศษสำหรับนักกีฬาที่สามารถทำลายสถิติของแต่ละประเภทด้วยทีนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ของดร.กันทิมากุลชรณ อยุธยาผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กรประชาสัมพันธ์การตลาดและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มบริษัททรูและคุณสรวงจันทระอุไรผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬาของบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับค่ะสำหรับการแข่งขัน True Vision Sun World Swimming Thailand ปี2014ปีนี้นะคะก็เป็นปีที่7แล้วนะคะที่ True Vision ได้มีโอกาสไปร่วมสนับสนุนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันครั้งนี้นะคะเราเริ่มตั้งแต่การที่เรามีสปอตเผยแพร่เชิญชวนนะคะให้คนไปร่วมชมการแข่งขันนะคะใน20กว่าช่องของ True Vision แล้วก็โดยที่จะเชิญชวนให้ไปร่วมเชียร์นักกีฬาว่ายน้ำของเรานะคะในวันที่8และ9พฤศจิกายนตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์รังสิตนะคะนอกจากนี้เราจะทำการบันทึกเทปนะคะการแข่งขันตลอดทั้ง2วันทำเป็นไฮไลท์90นาทีเพื่อจะมาออกอากาศทาง True Sport 2หรือ True Vision 682นะคะในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนติดตามชมผลการแข่งขันได้ด้วยในรายการ Sport Today นะคะใน True Sport 2นะคะก็ขอเชิญพวกเราเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักกีฬาว่ายน้ำแล้วอยากจะเรียนเชิญให้น้องๆเยาวชนนะคะได้ลองติดตามการแข่งขันครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะมาร่วมการแข่งขันการกีฬาว่ายน้ำของเราต่อไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเราได้นะคะนี้เนี่ยนะครับในส่วนของที่เราจัดแข่งขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยอย่างที่เราจะเห็นได้ว่าเราจะมีรางวัลเรื่องของการทำลายสถิติเพราะฉะนั้นในการแข่งขันต่อไปของเขาเนี่ยก็จะต้องเป็นการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเช่นในระดับกีฬาแห่งชาติในระดับของชิงแชมป์ประเทศไทยหรือว่าในระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นสถิติที่เขาได้มาเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งที่จะทำให้เขาเป็นสามารถเป็นตัวแทนชาติได้ไหมอันนี้เราก็ต้องหวังพึ่งทางสมาคมได้ว่าที่จะจัดการแข่งขันที่จะทำให้เด็กที่เป็นดาวรุ่งดวงใหม่เนี่ยมีโอกาสแสดงฝีมือแล้วก็คว้าตัวเข้าไปเนี่ยเพื่อฝึกซ้อมเพื่อจะไปเป็นตัวแทนของชาติต่อไปแข่งขันโบว์ลิ่งระดับมัธยมศึกษา True Vision Thailand Junior Bowling Championships 2014ชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทนะครับมีการแข่งขันคัดเลือก10ผู้เล่นที่ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาคสนามแรกที่เมเจอร์โบว์ฮิต
จ้งวัฒนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยการแข่งขันในรอบนี้นั้นนักกีฬาจะทำการแข่งขันคนละ3เกมระบบแต้มจริงและบวกแต้มต่อนักกีฬาหญิงเพื่อค้นหาผู้ที่มีคะแนนสูงสุด5อันดับแรกจากระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายโดยระดับมัธยมต้นมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังนี้ครับได้แก่ลภัทรนัยชูแสงระดับมัธยมศึกษาปีที่3จากบรินเดชานะครับสุภกฤตวันทาสุขนะครับม.3จากนวินทราชูทิศครับนิสานาทาสีทองม.3จากโรงเรียนบางกะปิครับธีรพงษ์นินดำม.2จากโรงเรียนสุคนธีรวิทย์นะครับและชนาทิพย์เปรมปรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จากโรงเรียนมัธยมประชานิเวศนะครับส่วนระดับมัธยมปลายครับมีอัจฉริยะเซ็งนะครับม.6จากโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการครับมีกัตพรสิงหบุพภาครับม.5จากโรงเรียนพระมหาวิทยาลัยนนทบุรีครับภัทรนายสว่างวันม.4จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศสิทธิ์โชตนพันธ์ม.6จากโรงเรียนรวมศึกษาครับและณัฐรนนท์นะครับสิริเขมทัศกุลม.6จากโรงเรียนพระแม่พระปฏิฟาติมานะครับขออภัยครับจากนั้นจะทำการคัดเลือกกันต่อที่อุดรธานีนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและต่อที่นครสวรรค์ในสัปดาห์ต่อไปก่อนที่ผู้ที่ผ่านคัดเลือกทั้งหมดจะเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งมีขึ้นในวันที่22พฤศจิกายนที่ Blue O Rhythm and Bowl นะครับสาขาแครายการแข่งรอบคัดเลือกสนามแรกที่มอกรุงเทพก็ได้ผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณชัญญาธำรงวินิจฉัยนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Major Bowl Group และคุณประพันธ์พงษ์มากนวลผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร Fusion และกลุ่มบริษัททรูครับเราอยากจะได้เยาวชนนะคะเป็นตัวแทนนะคะคัดของทีมชาตินะคะเราก็เลยอยากจะเฟ้นหานะคะเยาวชนเพื่อเข้าสู่ทีมชาตินะคะซึ่งในอนาคตนะคะน้องๆเยาวชนเหล่านี้นะคะก็จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็เราอยากจะขยายนะคะให้กีฬาโบว์ลิ่งให้เป็นที่รู้จักนะคะในประเทศไทยมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดนะคะในการที่จะไปสร้างชื่อเสียงนะคะพร้อมทั้งกับน้องๆอยากจะสามารถที่จะใช้เวลาว่างนะคะให้เกิดประโยชน์ในการมาออกกำลังกายนะคะนั่นก็คือการเล่นกีฬาโบว์ลิ่งค่ะเราได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะทั้งจากทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็จากทุกสมาคมหรือว่าจากทางผู้ปกครองนะคะที่ได้ส่งน้องๆ นะคะเยาวชนเข้ามาทำการแข่งขันค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากเราได้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะในการที่จะเข้าไปถึงนะคะทางกลุ่มเป้าหมายนะคะนั่นก็คือน้องๆเยาวชนมัธยมต้นและมัธยมปลายนะคะก็รับทราบข่าวนะคะก็ได้เข้ามาสมัครกันอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะเราก็ได้มีการประกาศออกไปนะคะทั้งในผ่านทางทรูวิชั่นเองนะคะแล้วก็ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะที่เรามีอยู่นะคะก็ส่งออกไปทั่วประเทศเลยนะคะก็ค่อนข้างจะได้รับการตอบรับอย่างดีมากค่ะทางทรูวิชั่นเองร่วมกับทางเมเจอร์โบแล้วก็ทางสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จัดการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับน้องๆเยาวชนไทยเนี่ยซึ่งมีความสามารถทางด้านกีฬาโบว์ลิ่งเนี่ยเป็นสนามที่จะฝึกซ้อมอะไรต่างๆแล้วก็พัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปเพราะกีฬาโบว์ลิ่งของเราเนี่ยจะเห็นว่าจากการแข่งขันเอเชียนเกมที่ผ่านมานักโบว์ลิ่งของเราเยาวชนไทยของเราเนี่ยก็สร้างชื่อคว้าเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงมาตรงนี้ซึ่งแสดงว่านักกีฬาของเรามีศักยภาพอย่างเงี้ยนะครับก็อยากที่จะเปิดเวทีการแข่งขันขึ้นมาตรงนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้กับพวกเราเนี่ยติดตามให้มาให้กำลังใจกับน้องๆเยาวชนโบว์ลิ่งของเรานะครับตรงนี้ทางที่สนามการแข่งขันหรือจะมาติดตามคอยติดตามชมทางความคืบหน้าทางช่องรายการต่างๆของทางทรูวิชั่นต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับผู้ชมครับตลอดในช่วงที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมเรื่องความเคลื่อนไหวในรายการวิ่งซึ่งจัดเป็นระดับทั่วโลกมาแล้วรายการที่บ้านเราซึ่งเป็นรายการ Nike V Run BKK นะครับวันนี้เรานำเสนอ Scoop Wing ตอนที่5ครับไปดูการเปิดตัวครั้งแรกที่สวนลุมพินีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับงานนี้เนี่ยมีศิลปินดังอย่างคุณปั๊บโปเตโต้ร่วมแจมกันในขันในครั้งนี้ด้วยครับ Nike BKK Run ติดตามชม Scoop ได้เลยครับ
วันศุกร์ที่ผ่านมาณสวนลุมพินีบริษัทไนกี้ประเทศไทยจำกัดแถลงข่าวเปิดตัว V-Run BKK กิจกรรมวิ่งที่เคยจัดตามเมืองใหญ่ทั่วโลกอย่างเป็นทางการซึ่งจะทำการแข่งขันณกรุงเทพมหานครวันที่29พฤศจิกายนโดยได้รับเกียรติจากคุณเขมชาติเติมวิวัฒน์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทไนกี้ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและเผยถึงวัตถุประสงค์การจัดงานด้วยตนเองวัตถุประสงค์กิจกรรมงานวิ่งวีรันบีเคเคนะครับเพื่อที่เราจะต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและนักวิ่งนะครับเพื่อหันมาพัฒนาศักยภาพการวิ่งของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับโดยที่มุ่งเน้นไปที่ระยะทางที่ไกลขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณพัชชัยภักดีสู่สุขหรือปั๊บโปเตโต้ศิลปินร็อกชื่อดังเจ้าตัวยืนยันมีสภาพร่างกายที่พร้อมเต็มที่และจะเข้าร่วมกิจกรรมวีรัน BKK อย่างแน่นอนวันนี้เป็นการอบรมพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเน้นไปที่การเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนลงทำการแข่งขันซึ่งจะทำให้วิ่งได้เป็นระยะเวลายาวนานกว่าเดิมการอบรมครั้งต่อไปจะมีขึ้นวันที่16พฤศจิกายนณสยามสแควร์และวันที่23พฤศจิกายนณมอเตอร์สปอร์ตแลนด์แดนเนลมิดเก่าดอกจิตนี้ยังได้มีการทดสอบการวิ่งโดยนักร้องหนุ่มคนดังได้ลงทำการทดสอบร่วมกับบรรดาผู้ที่สนใจอย่างเป็นกันเองกิจกรรมวิ่ง BKK Run จะถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนเปิดลงทะเบียนภายในสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่เวลา 20:30 น.ก่อนจะปล่อยตัวอย่างเป็นทางการในเวลา 23:00 น.มีเส้นทางวิ่งทั้งหมด10กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงของศิลปินชื่อดังอีกมากมายคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมวีรัน BKK ได้ด้วยตนเองที่ www.virunbkk10k.comตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้อายุต่ำกว่า25ปีเสียค่าสมัครที่ราคา300บาทและผู้มีอายุ25ปีขึ้นไปราคา500บาทช่วงท้ายรายการนะครับคืนนี้ยังมีฟุตบอลให้ดูกันนะครับกาโชมี2คู่เชลซีกับเวโรนาลาซิโอกายารีนะครับในขณะที่ฟุตบอลสเปนมี1คู่รายโยกับเอบาทาง2 Sport HD2 วันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ